แมนซิตี้บุกเฉือนคริสตัลพาเลสไล่ตามอาร์เซนอล2แต้มการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ดึกประจำวันที่11มีนาคมปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสเปิดสนามรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เกมนี้ครึ่งแรกแมนซิตี้มีโอกาสเปิดเกมรุกได้มากกว่าแต่ยังไม่สามารถเบิกสกอร์ได้ก่อนที่หมดเวลา45นาทีแรกทั้ง2ทีมจะยังเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังทีมเยือนยังคงเดินหน้าบุกหนักก่อนที่ไมเคิลโอลิเซ่จะทำฟาวล์อินคายกุนโดกันในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินชี้ให้เป็นจุดโทษและเป็นเออร์ลิงบราฮาลันรับหน้าที่สังหารยิงเข้าไปแบบเฉียบคมให้เรือใบสีฟ้าขึ้นนำ 1-0 ในนาที78หลังจากนั้นไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้จบเกมแมนซิตี้บุกชนะ 1-0 ยังรั้งอันดับ2ของตารางมี61แต้มจาก27นัดตามหลังอาร์เซนอล2คะแนนแต่ทีมปืนใหญ่เพิ่งเล่นไป26เกมในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระแก้วมรกตในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเมื่อเวลา 17.34 นาฬิกาวันที่7มีนาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูร้อนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงโคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยทรงคงเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศหน้าธรรมาสศิลาทรงกราบเสร็จแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อย
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาและพิธีเททองในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาและพิธีเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อเวลา17:26 นวันที่6มีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาและพิธีเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในหลวงพระราชินีมาฆบูชาครั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยทรงคมในหลวงพระราชินีมาฆบูชาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์ที่หน้าธรรมาสิลาทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาจพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน5พระอารามพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบเสด็จพระราชดำเนินไปทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสิลาประทับพระราชอาจทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเมื่อพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประทับพระราชอาทพระสงฆ์ถวายอดิเรกจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวยเพื่อเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยขณะนี้โหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังชาวพนักงานประโคมแตรดุริยางพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอกทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานขอถวายเครื่องสักการะทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแผ่นทองจากพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังแล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงรับแผ่นทองจากพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวัง1แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงเทแผ่นทองลงในเบ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงถือสายสูตรเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาโหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังชาวพนักงานประโคมแตรดุริยางเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต